นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันเลยครับว่าพอพูดถึงเรื่องเงินบาทกันแล้วใช่ไหมผมว่าวันนี้เราต่อกันด้วยเรื่องของเงินบาทไปเลยจะดีกว่าไหมฮะนั่นก็เป็นว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจกันวันนี้ข่าวสารน่าสนใจก็เยอะนะฮะและในที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าเงินบาทนั้นไม่สามารถจะทานแรงความห่างของอัตราดอกเบี้ยหรือมุมมองมุมคิดที่มองไปข้างหน้าว่าสิ้นเดือนนี้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีความหวือหวาเขย่าหรืออาจจะถึงขั้นช็อกโลกหรือไม่อย่างไรนะครับ37บาทเห็นจะต่อถึง38บาทหรือไม่กับเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านผู้ชมครับจนถึงเวลาในขณะนี้เนี่ยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไปเลยนะครับว่าอัตราของเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐนะครับในความเคลื่อนไหวล่าสุดจนถึงเมื่อเวลาเนี่ยเที่ยง35นาทีของวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนั้นเราได้เห็นเงินบาทอ่อนค่าลึกและก็ลงไปลึกไปไกลนี่นะครับถึงระดับ36บาท73สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐและนั่นก็ดูจะกลายเป็นสถิติของเงินบาทที่ต่ำสุดในรอบ16ปีกว่า16ปีเกิดขึ้นแล้วนะครับผมไล่เรียนกลับไปเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตอนช่วงเย็นๆหลังจากที่ปิดตลาดของเงินบาทที่ซื้อขายกันในตลาดในประเทศไทยนี่นะครับเงินบาทนั้นซุดมาอยู่ที่36บาท50นี่ว่าอ่อนแล้วนะ36บาท50ก็เลยกลายเป็นสถิติของเงินบาทที่ต่ำค่าที่สุดตั้งแต่ปี2015หรือ7ปีผ่านมาพอเข้าสู่การซื้อขายของตลาดเงินบาทในตลาดต่างประเทศก็คือช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับประมาณทุ่ม50นาทีเป็นเวลาประเทศไทยแต่มันจะตรงกับตลาดการซื้อขายศูนย์การเงินที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเปิดฉากขายเลยครับและนั่นก็ส่งผลให้กับราคาของเงินบาทที่ตลาดซื้อขายต่างประเทศที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะครับลงลึกไปถึง36บาท66สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐและนั่นก็หมายความว่ากลายเป็นสถิติเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วง15ปี8เดือนผ่านมาตีกลมๆไปเลยคือเกือบ16ปีหรือนับตั้งแต่ปี2549แล้วพอมาเปิดตลาดเช้าวันนี้ในประเทศไทยรับรูปส่งต่อจากเมื่อคืนเนี่ยความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพราะเมื่อคืนเนี่ยมันเจอเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อของผู้ผลิตก่อนหน้านั้นเจอเงินเฟ้อทั่วไปของผู้บริโภคที่สถานโลกไปแล้วถึง 9.1% เมื่อคืนนี้เจอเงินเฟ้อของผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตสินค้าเขาก็จะมีการจัดเงินเฟ้อของเขาด้วยก็ออกมาทำสถิติสูงสุดในรอบ41ปีตอกย้ำซ้ำสองก็ไปอีกดังนั้นแล้วพอเปิดตลาดเช้าวันนี้เราถึงได้เห็นผมรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าขึ้นมาก็36บาท70เลยนะฮะและในที่สุดก็มาถึงตอนนี้คือ36บาท73สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทำสถิติของเงินบาทที่เทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ16ปีกว่าขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะมาดูว่าตอนนี้เงินบาทเอาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ย14กรกฎาคมก่อนเที่ยงคืนวัดกันเลยนะฮะ1สัปดาห์ผ่านมาเมื่อนับมาถึง14กรกฎาคมเนี่ยเงินบาทอ่อนค่า 1.19% ถอยไปอีก1เดือนผ่านมาจนถึง14กรกฎาคมเงินบาทอ่อนค่า 4.99% นะคิดดูสิครับเดือนนึงเดือนเดียวเท่านั้นเงินบาทอ่อนค่าก็ไปเฉียด 5% ผมถอยอีก3เดือนก่อนหน้านั้นถึง14กรกฎาคมเงินบาทอ่อนค่า 9.42% ถอยให้ไกลอีก6เดือนก่อนหน้านั้นถึง14กรกฎาคมเงินบาทอ่อนค่าถึง2หลัก 10.27% ถอยให้ครบเลย12เดือนก่อนหน้านั้นจนถึง14กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้เงินบาทอ่อนค่า 12.18% ให้ดีให้ใกล้หน่อยตั้งแต่1มกราคม65จนถึง14กรกฎาคมเงินบาทอ่อนค่าไปแล้ว 9.85% ที่ผมนับแค่เฉพาะตัด14กรกฎาคมเมื่อคืนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจับวันนี้36 73ก็ไปแล้วก็ท่านผู้ชมครับนี่เป็นสถานการณ์ของเงินบาทที่มีการแข็งค่าและเร็วขอโทษฮะเงินดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าและเร็วที่สุดในรอบกว่า16ปีเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกว่าจะนิ่งนอนใจต่อไปได้ต่อให้เป็นผู้ส่งออกก็เถอะโดยหลักการโดยหลักความคิดเห็นทั่วไปถูกต้องครับบาทอ่อนค่าสินค้ายิ่งขายดีแต่นาทีนี้บาทอ่อนค่าแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งเต็มไปด้วยความกังวลว่ากำลังซื้อจะถดถอยคนจะตกงานดอกเบี้ยจะขึ้นสูงเงินเฟ้อยังกดไม่ลงและต้องใช้เงินเฟ้อในความสามารถในการกดอีกไม่ต่ำกว่า1ปี3เดือนตามที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารกลางสหรัฐประเมินหรือแม้แต่ IMF ประเมินรวมถึงธนาคารโลกประเมินต่อให้นาทีนี้คุณส่งออกคุณก็จะไม่ได้อะไรได้มากเลยแม้แต่กำไรที่เกิดการเชื่อเฉือนแข่งกันเพราะว่าเงินบาทและสกุลอื่นๆทั้งในภูมิภาคนั้นอ่อนจริงแต่ใครอ่อนกว่าและแนวโน้มใครจะขึ้นดอกเบี้ยได้ช้าหรือเร็วกว่าเพื่อสกัดช่องว่างของการไหลออกของเงินทุนและการมองของทุนจากต่างประเทศก็จะมองว่าคุณยิ่งขึ้นช้าหรือไม่ขึ้นเลยกับการถ่างและถี่ออกไปของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ทรงพลังที่สุดในโลกขณะนี้ยิ่งจะทำให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อคืนเนี่ย
มุมมองของธนาคารกลางสหรัฐโดยเฉพาะ2คนที่ออกมาบอกว่าคือนักข่าวพยายามถามจี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้โอกาสที่มันจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% กับ 1% เนี่ยคุณชอบแบบไหน What favor นะฮะคือคุณชอบแบบไหนอย่างน้อยมีผู้ว่าการธนาคารกลาง2คนตอบว่า 0.75 ทั้งที่เจอการรายงานของเงินเฟ้อทั่วไปไปที่ 9.1% ของเมื่อคืนวันก่อนทีนี้ตลาดเริ่มมีความกลับมานึกคิดเหมือนกันว่าไอ้ตอนที่ตื่นอกตกใจนาทีแรกที่ได้ยินการประกาศของกระทรวงแรงงานว่าไอ้เงินเฟ้ออเมริกาขึ้นไปถึง 9.1% เนี่ยทุกคนตกใจก็มองไปที่ขึ้น 1% ถูกไหมฮะแต่เมื่อคืนอย่างน้อยผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ2แห่งบอกเอ้ยขึ้น 0.75% แต่ไม่ได้ say yes ไม่ได้ say no ว่าจะถึง 1% แต่พอถามเจาะแค่ 0.75 เขาก็ตอบว่าใช่แต่ถามว่า 1% ก็ไม่ได้มีคำตอบเพียงแต่ว่าเป็นการแค่เบือนหน้าเท่านั้นเองที่ถ้าเห็นในภาพนะฮะนั่นก็หมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐก็ยังคงมีไพ่อยู่ในมือที่ชัดพร้อมทิ้งกันทิ้งแน่ๆคือขึ้น 0.75%แต่ไพ่ใบที่2ซึ่งจากนี้ไปอีกประมาณ15วันโดยประมาณนะฮะหรืออาจจะประมาณสัก12-13วันจนถึงวันที่26ถึง27กรกฎาคมเนี่ยไพ่ใบที่2คือทิ้งไปเลยว่าขึ้น 1% อันนี้กล้ามั้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณจากทางภาครัฐอื่นๆของอเมริกาด้วยว่านาทีนี้อะไรก็ยอมเพื่อทำให้เงินเฟ้อนั้นลงมาให้ได้เร็วและเข้าเป้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนาทีนี้ขณะที่ธนาคารกลางหลายแห่งที่ผมรายงานไปเมื่อวานอย่างน้อยมี 5-6 แห่งที่ตัดสินใจไม่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดเป็นประวัติการไม่ว่าจะเป็นการขยับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยค่ากลางอย่างเช่นที่ธนาคารสิงคโปร์ทำเพราะเขายังไม่เล่นเรื่องดอกเบี้ยแล้วเขาจะไปเล่นในเดือนหน้าก็แปลว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะตอบสนองในเรื่องของความกังวลว่าโอ้โหถ้าขึ้นอีก 0.75 เนี่ยนะหรือถ้าไปไกลถึง 1% เนี่ยนะฮะดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยครับมันจะเกิดการก้าวกระโดดเป็นกราฟชันขึ้นมาภายในเวลาไม่ถึง2เดือนพอดีเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปไงว่าถ้าเขากระชากถึง 1% เนี่ยนะครับเงินทุนจะเกิดการสปีดไหลออกเร็วขึ้นกว่าเดิมการเทขายพันธบัตรก็จะมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับธนาคารกลางในบางประเทศที่ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยแม้แต่น้อยหรือไม่เลือกใช้กลไกตัวอื่นที่จะทำให้สกัดการอ่อนค่าของค่าเงินไม่ให้เกิดความผันผวนรวดเร็วและแรงไปกว่านี้แม้แต่การประชุมฉุกเฉินก็ยังบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าลืมนะฮะเมื่อวานเนี่ยธนาคารกลางของสิงคโปร์เนี่ยไม่มีวาระการประชุมด้วยแต่ใช้การตัดสินใจประชุมและแถลงออกผ่าน Facebook เลยครับว่าเลือกจะใช้วิธีการขยับอัตราเฉลี่ยของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ค่ากลางขึ้นไปเพื่อสกัดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าณวันนี้ที่เราคุยกัน3673มีโอกาส37มั้ยหรือไปต่อถึง38อีกหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าต้องเอาอันนี้ไปต่ำกว่าบาท20สตางค์เนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสครับขึ้นอยู่กับว่าณนาทีนี้เนี่ยนะครับบ้านเรายังคงตัดสินใจที่จะให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาเป็นอย่างแรกก่อนที่จะมาเรื่องของเงินเฟ้อหรือการจะแก้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพราะหน้าตัดตอนนี้ก็โชว์เห็นนะครับว่าค่อนข้างจะมีแน่นในระดับหนึ่งพอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นไปถามนักเศรษฐศาสตร์คนไหนก็ได้ไปถามผู้ว่าการธนาคารคนไหนก็ได้ที่มองในสภาพความเป็นจริงการแก้ไขปัญหาในการลากเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่เป้าเนี่ยเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางด้านการใช้ชีวิตของมนุษย์และประชาชนในประเทศอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าแน่นอนครับในแง่ของผลประกอบการหรือดุลบัญชีอะไรต่างๆของธนาคารกลางนั้นไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยครับเพราะนั่นเป็นเรื่องของตัวเลขทางบัญชีถูกไหมครับดังนั้นเหตุนี้แหละครับจึงน่าจับตามองครับว่าวันนี้เราวันศุกร์แล้วถูกไหมฮะถ้าวันนี้เราสามารถจบเย็นนี้ได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนไม่ลงลึกถึงระดับ38โทษนะโอ้ไม่ลงลึกถึงระดับ37ก็ถือว่ามีแรงแทรกแซงแบบมือที่มองไม่เห็นออกมาแน่นอนเพราะว่าการปล่อยมาถึง 36.73 นะตอนนี้เวลาเที่ยง45นาทีเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีอาการติดเบรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่เห็นเงินบาทลงแตะ37แล้วเราก็ถือว่ามีการแทรกแซงเกิดขึ้นมีการเริ่มดึงเริ่มชงเริ่มที่จะตัดสินใจบางอย่างและจะนำไปสู่การประชุมฉุกเฉินหรือเปล่าไม่ทราบเพราะแบงก์ชาติบ้านเราจะมีการประชุมนู่นต้องว่าไปต่ออีกประมาณเดือนนึงข้างหน้าในขณะที่อีก14วันข้างหน้าโลกจะได้ระทึกโลกจะได้ติดตามและโลกจะได้รู้ครับว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลนั้นจะทำให้สกุลค่าเงินของต่างประเทศทั่วโลกนั้นอ่อนไหวลงมากกว่านี้หรือไม่นะครับเรื่องนี้น่าติดตามครับส่วนใครจะบอกว่า37ไหม38หรือเปล่านะครับก็ลองหาข้อมูลมาชั่งๆน้ำหนักกันดูนะฮะนาทีนี้ถือว่าเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับค่าเงินเฟ้อต้นทุนการใช้ชีวิตอีกประมาณปี3เดือนหรือปี6เดือนที่จะกลับมาใช้ให้เงินเฟ้อก้าวเข้าสู่ 2% ท่ามกลางที่ดอกเบี้ยนั้นยังคงทิ้งห่างกันอยู่ตลอดเวลาขณะนี้รวมไปถึงมุมมองและทัศนคติของการชี้เป้าของ
ดอกเบี้ยอเมริกาจะยิ่งถ่างห่างกันออกไปนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเปิดกันด้วยประเด็นนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของเงินบาทนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กด follow กดแชร์กดไลค์กด follow กดแชร์ถามท่านผู้ชมเลยครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเราจะได้เห็นเงินบาท37บาทสัปดาห์หน้าไหมเอ้าผมถามอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเราจะได้เห็นเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐทะลุ37บาทสัปดาห์หน้าไหมเห็นหรือไม่เห็นตอบได้เลยนะครับเห็นก็ตอบเห็นไม่เห็นก็ตอบไม่เห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นตอบเห็นมาไม่ได้นะครับนะฮะคำถามของเราครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเห็นหรือไม่เห็นว่าบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐจะล่วงเหลือ37ในสัปดาห์หน้าที่ผมอุตส่าห์แบบว่ามองในโลกสวยแล้วนะฮะว่า37นะฮะแต่ถ้ามองในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเราก็ผมเชื่อว่าทุกท่านเดาได้ทุกท่านคาดได้ว่าเงินบาทมันควรจะอยู่ที่ไหนนะครับเห็นหรือไม่เห็นเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐอ่อนยวบหรือ37มากที่สุดในรอบกว่า16ปีเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเห็นหรือไม่เห็นตอบกันมานะครับ